นี่ครับวันนี้จะมาปลูกมะพร้าวเขาหรือปงเขาครับมะพร้าวสีดาเนี่ยครับมีหลายชื่อนะครับมีสองหัวนี่ส่วนรากนะครับอันนี้ถ้ามันแตกหักก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับรากครับเนี่ยครับดินที่เราจะใช้ปลูกนะต้องร่วนๆหน่อยนะครับก็เอาดินที่เราผสมเองนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็หินภูเขาไฟส่วนหนึ่งแล้วก็ทรายครึ่งส่วนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเนี่ยดินนี่คือส่วนนี้ดินที่ผมหมักเองนะครับก็มีขุยมะพร้าวนะครับแกบดิบลำไตรโคโดมาแล้วคลุกเคล้าให้กันเข้ากันครับแล้วก็มีขุยมะพร้าวแช่น้ำด้วยนะครับขุยมะพร้าวแช่น้ำคนแล้วก็หมักไว้เดือนหนึ่งนี่เราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอย่างสูตรที่ว่านะครับเราใส่ให้มันร่วนๆไงพวกนี้มันอยู่บนเขาครับใส่หินยุกต่อไปนี่แล้วก็รดน้ำก็ไม่ต้องรดบ่อยนะครับ2-3 วันครั้งเนี่ยครับขุดดินเนี่ยครับปลูกเขาดินให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ปลูกเลยครับนี่จะปลูกกระถางเล็กก่อนนะครับข้างในนี่ก็ใส่หินไว้ก่อนนะครับหินรองก้นไว้แล้วก็ใส่ดินเลยครับปลูกกระถางเล็กก่อนนะครับมันจะได้นั่นให้มันติดแล้วเขาย้ายลงกระถางใหญ่น้ำก็พวกนี้แดดได้นะครับแดด 100% ได้แต่ช่วงแรกเราก็อย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งรดน้ำเยอะแล้วอย่าออกแดดนะครับวันนี้ร่มสักอาทิตย์2 อาทิตย์แล้วค่อยขยับออกแดดเรื่อยๆนะครับแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยครับนี่ครับปลูกเสร็จแล้วก็เอาหินปลูกเขาไฟโรยรอบนะครับการรดน้ำมันไม่กระเด็นนะครับแล้วก็โรยไปให้รอบเลยให้มันดูสวยงามด้วยครับเสร็จจะรดน้ำแต่อันนี้ผมไม่รดนะพอดีดินที่มาปลูกมันชื้นอยู่ครับก็เอาไว้ก่อนแล้วก็2-3 วันนะครับถึงจะมาลดใหม่นะครับ2-3 วันลดทีนะครับอันนี้เป็นเรียบร้อยครับนี่ครับมะพร้าวสีดาครับปลูกมา33 วันครับแตกยอดมาแล้วนี่อีกต้นยางนะครับครับมะพร้าวสีดาครับ39 วันครับไอ้ต้นที่ถ่ายไปคราวที่แล้วนี่ครับนี่ยาวใหญ่ขึ้นแล้วครับส่วนอีกต้นก็แตกยอดมาแล้วครับนะครับแต่เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับพร้าวสีดาครับต้นนี้ปลูกมา56 วันแล้วนะครับนะครับ
ใบขึ้นสวยแล้วครับออกมาใบเดียวนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งก็ใบขี้แล้วนะครับแต่ยังไม่ใหญ่มากนะครับก็สวยดีนะครับต้นนี้ผมก็รดนะครับรดน้ำอาทิตย์ละครั้งนะครับไม่ได้รดบ่อยนะครับเพราะว่ารดบ่อยจะเน่าครับเพราะเคยทำเน่ามาหลายต้นนะครับหลายต้นละนี่ก็คือปรับปรุงมาแล้วครับว่ารดน้ำไม่ต้องบ่อยครับมีช่วงหนึ่งครับสองต้นนี้ครับก็ฝนตกบ่อยครับก็มีแบบมีลาขึ้นแถวๆนี้นะครับก็เลยเอาไตรโคโนมาลดไปนะครับลดไปก็หายครับก็ไม่เป็นไรเหมือนกันคือก็เลยลดแบบอาทิตย์ละครั้งนะครับให้แห้งจัดๆเลยครับแล้วก็ลดอีกทีหนึ่งครับเนี่ยครับแล้วก็ไว้ก็เอาแดดครึ่งวันเช้านะครับผมหรือว่าจะไว้ทั้งวันก็ได้ครับแต่ผมพอดีตรงวางตรงที่วางเนี่ยคือมันได้ครึ่งวันเช้านะครับก็หามาปลูกนะครับสวยดีครับตัวนี้เอามาปลูกถ้ามีใบขึ้นอีกหลายๆใบนี่ก็จะสวยมากเลยครับเนี่ยครับถ้าใครชอบไม้พวกเนี่ยครับต้นแรงพวกเนี้ยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำอีกหลายๆตัวครับ